สวัสดีครับคุณผู้ชมครั้งนี้ก็จะเป็นรีวิวนะครับแต่คิดว่าคงจะไม่ได้ทำแบบนั่งอ่านสกิลอะไรงี้แต่ว่าจะพูดคร่าวๆถึงแนวของเด็กหลังจากชุดนี้ออกนะครับเพราะว่าสำหรับในส่วนของสแตนดาร์ดเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 รูปแบบให้เลือกเล่นนะครับส่วนพรีเมียมผมจะข้ามไปก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ลองเทสอะไรเลยนะครับลองไปแค่บรรดาสแตนดาร์ดเพื่อเช็คคอมโบอะไรของมันเฉยๆนะครับสำหรับชาร์โดในชุดนี้นี่จริงๆต้องบอกว่าจืด คือยังไงดีมันมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยต่างกับรอยันเท่าไหร่ยกเว้นในส่วนของการคอนโทรลบอร์ดฝ่ายตรงข้ามที่ทำได้ค่อนข้างดีกว่าของรอยันนะครับซึ่งหลักๆมันก็เป็นเพราะไอตัวแฟนทอมบัตเตอร์โอเวอร์ไอแฟนทอมบัตเตอร์ดากอนนี่แหละนะครับมันมีท่าล้างบอร์ดได้แล้วก็ยิงแดมฝ่ายตรงข้ามได้นะครับขณะที่ของรอยัลมันจะเน้นไปที่ตัวบัตเตอร์เบสแต่ว่าในส่วนของเด็กชาร์โดพาราดินนี่มันจะไม่ได้เน้นขนาดนั้นมันไม่ได้เน้นที่ตัวบัตเตอร์ดาร์ขนาดนั้นเพราะงั้นมันจะมีอิสระในการจัดค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็จัดได้หลายแนวกว่านะครับซึ่งหลักๆที่ผมเห็นจะมีอยู่2แนวคือสายคอนโทรลที่เน้นล้างบอร์ดเขาเรื่อยๆด้วยเทคของแฟนทอมบัตเตอร์ดากอนรวมกับบรรดาลูกน้องอย่างเช่นบัตเตอร์ดาร์คอยต่อบอร์ดเข้าไปเรื่อยๆนะครับกับอีกแนวนึงคือเน้นสเปรย์บอร์ดบุกนะครับซึ่งจะใช้แบทแทปคากับดาร์กดิกเตเตอร์เป็นหัวหอกหลักในการเล่นนั่นเองเพราะว่ามันจะมีเทคที่แบบเสกลงเสกเพื่อนลงมาพลังบวก 5,000 ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงในส่วนของแฟนทอมบัตเตอร์ก่อนเพราะว่าในชุด BT02 เนี่ยมันจะมีตระกูลติดชื่อบัตเตอร์เพิ่มมาอีก2ตัวนะครับก็จะมีบัตเตอร์เลเปียกับบัตเตอร์เดกเกอร์2ตัวนะครับใช่ผมลืมบอกไปในชุดนี้ถ้าคุณซื้อ4กล่องถ้าคุณซื้อ BT02 4กล่องคุณยังไม่สามารถเล่นชาร์โดพาราดินได้เพราะว่าคุณจะมีทริกเกอร์แค่แมกลิวซึ่งเป็น PG ดอเป็นดอ PG มีแค่นี้นะครับคุณไม่มีตัวเริ่มคุณไม่มีทริกเกอร์อื่นถ้าคุณจะเล่นชาร์โดพาราดินคุณต้องซื้อ TD อีก2กล่องถึงจะเล่นได้นะครับก็อย่างที่กล่าวไปเพราะฉะนั้น ก็เลยจะมีทริกเกอร์ให้โชว์ให้ดูอยู่แค่นี้นั่นเองตัวเริ่มก็ไม่มีต้องหาจาก TD เท่านั้นนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของตระกูลบัตเตอร์ต่อก็อย่างที่เห็นว่ามันจะมี2ตัวก็คือบัตเตอร์เลเปียกับบัตเตอร์จาวลินซึ่งเอาตรงๆไม่เก่งส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับบัตเตอร์เลเปียบอกว่าเมื่อตีแวนถ้ามีบัตเตอร์ในสนาม3ใบพลังบวก 5,000 นะครับแล้วก็ตีฮิตแวนบัตร1คู่แข่งรีทายตัวเองใบ1นั่นเองซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีผลอะไรมากสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นเทคตีฮิตดังนั้นมันหน้าที่หลักๆมันเลยเป็นแค่การตีขู่ฝ่ายตรงข้ามเขามากกว่าว่าฮิตเทคนะฮิตเทคนะฮิตเทคนะรอให้เขากาดแต่ถามว่ามันมีผลในการแบบพลิกเกมเลยไหมไม่ได้ขนาดนั้นก็บางทีฝ่ายตรงข้ามเขามีเรียกาดเยอะๆอย่างเงี้ยอยากตีฮิตก็ตีไปปล่อยโดนแดมหนึ่งเอาแดมมาเล่นคัตเตอร์บาสแล้วก็ยอมเสียเรียกาดไปใบนึงเดี๋ยวก็ลงใหม่ก็ได้อะไรอย่างงี้มันก็ดูก็แก๊กไปหน่อยแล้วก็ยืนแค่ 9,000 เท่านั้นแล้วสกิลของบัตเตอร์เลเปียใช้ได้แค่เรียกาดเท่านั้นเองนะครับใช้ไอเทคตีฮิตก็นี่ก็ใช้ช่องแวนไม่ได้เหมือนกันบางงานแบบยืนแวนนี่ก็ไรประโยชน์ไปเลยผมเลยรู้สึกว่ามันตัวที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับตัวอย่างบัตเตอร์ดาร์คซึ่งบัตเตอร์ดาร์คมันไรลงแวนคอลงเรียก็ได้ยิงเขาทันทีเลยถึงแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นคนเลือกก็เถอะแต่ว่ามันเห็นผลทันทีเลยนั่นแหละแล้วมันทำให้เราวางแผนเล่นต่อได้มากกว่าขณะที่ตัวบัตเตอร์เดเปียแบบมันขึ้นอยู่กับฝ่ายตรงข้ามเขาจะการไหมเลยเพราะงั้นบัตเตอร์เดเปียมันก็เลยมีหน้าที่แบบเป็นตัวที่ตีขู่เขามากกว่าส่วนบัตเตอร์แดกเกอร์นี่ก็ชะตากรรมเดียวกันถ้าตีฮิตแวนหรือบูทฮิตแวนวิ่งเข้าโซคู่แข่งเลือกรีไทยได้กับตัวเอง1ใบแค่นี้ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เพราะงั้นถ้าเกิดแบบเลเปียกับแดกเกอร์ต่อกันตีฮิตปุ๊บอ่ะคุณก็ได้ระเบิดเขา2ตัวถ้าตีฮิตนะ ซึ่งพอมาเทียบดูผมเทียบกับบัตเตอร์ดาร์กมันลงปุ๊บก็ได้ยิงเลยเพราะว่ามันค่อนข้างโอเคกว่าตรงส่วนนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณจะจัดเด็กบัตเตอร์ล้วนจริงๆนะตอนนี้มันทำเกือบจะได้แล้วล่ะมันก็จะมีแค่นิดหน่อยที่มันไม่ได้ติดชื่อแต่ว่ามันก็ติดชื่อกับหมดแล้วเพราะว่าในกล่อง TD คุณก็จะมีบัตเตอร์แอคบัตเตอร์จาวิลินบัตเตอร์ดาร์ก3ตัวละพอเพิ่มแดกเกอร์กับเรเปียเข้าไปนี่ก็จัดไว้เยอะแล้วมีแฟนทอมดัสเตอร์ดราก้อนอีกมันก็จะจัดแบบเป็นเด็กเท่ๆที่ใส่บัตเตอร์เต็มไปหมดเลยก็ได้แล้วสมมติว่าคุณเป็นเดนอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าเก่งไหมไม่เก่งเท่าไหร่คือปัญหาของความไม่เก่งมันอยู่ที่ไอ้สองตัวนี้คือแบบตัวเลเปียกับแดกเกอร์ผมมันไม่เก่งอย่างดีก็เป็นตัวตีขู่เขาแต่ว่ามันไม่ได้เก่งขนาดแบบจะพลิกเกมได้ขนาดนั้นแล้วก็มันไม่ได้ซัพพอร์ตบัต
แฟนทอมบัตเตอร์สักเท่าไหร่นะเพราะว่าแฟนทอมบัตเตอร์เดทเทคของมันกินคอร์สเยอะนะครับเคาน์เตอร์บัส1กินเพื่อน3ใบคู่แข่งดีไทเดกาตัวเอง3ใบแฟนทอมบัตเตอร์บวก 15,000 บวกกี่จนจบเทิร์นจะเห็นได้ว่าคอร์สมันสูงเพราะว่ามันสูงตรงจำนวนเดกาที่คุณต้องกินถึง3แล้วกินตอนเมนเฟสด้วยเพราะงั้นหมายความว่าคุณจะตีไปก่อนแล้วมากินทีหลังเนี่ยไม่ได้คุณต้องกินในเมนเฟสเลยแล้วค่อยๆคอลงใหม่ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใส่ยูนิตที่จะมาช่วยในเรื่องของการจั่วหรือว่าการเสกลงมาจากกองอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ทำอะไรได้ลำบากมากสมมุติคุณกินไปคุณอาจจะเหลือแค่แฟนทอมบัตเตอร์ตีได้ตัวเดียวอะไรอย่างงี้เป็นต้นซึ่งมันก็ไม่คุ้มกับการที่แบบล้างบอร์ดก็ได้แล้วตีไปคุณก็ชน PG อยู่ดีนั่นก็ไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันจะถ้าจะเล่นมันจะเป็นต้องมีตัวที่มาช่วยซึ่งจริงๆในชุดนี้ในชุด02นี้ก็มีตัวมาช่วยพอสมควรแหละเดี๋ยวจะพูดถึงทีหลังจะพูดถึงอีกสกิลนึงของแฟนทอมบัตเตอร์ก่อนนะครับเมนเฟส1ครั้ง1เทิร์นถอดโซเกต3ถ้าดาเมจทรงคู่แข่งมี4ใบหรือต่ำกว่าและฝ่ายตรงข้ามไม่เหลือเรียกาดเลยยิง1ดาเมจใส่แวนการ์ดคู่แข่งถอดโซเกต3ยิง1ดาเมจโอเคฟังดูดีปัญหาคือยิงแล้วมีเปอร์เซ็นต์เจอทริกเกอร์แล้วทริกเกอร์ตอนนี้บวกใบละหมื่นก็หมายความว่าสมมุติคุณใช้เทคใบนี้ยิงโดนทริกเกอร์ปุ๊บเพิ่มจะมีแค่ไอ้แฟนทอมบัตเตอร์ในตีเข้าตัวเดียวคนอื่นแบบแม่งตีไม่เข้าเลยรอรับทริกอย่างเดียวอะไรงี้เป็นต้นซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยกเว้นว่าถ้าเกิดมันเขียนสกิลไว้ว่าทริกเกอร์ไร้ผลเออเนี้ยโคตรเก่งเลยผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมราคาเท่าไหร่กับสกิลนี้แต่มันก็แบบเป็นเหมือนท่า follow up หรือว่าท่าเล่นตามน้ำหลังจากใช้ท่าแรกมันระเบิดบอร์ดไฟตรงข้างเข้าไปก่อนก็อาจจะเหลือแค่3ตัวหรืออาจจะมีสัก4ตัวอย่างเงี้ยลงบัตเตอร์ดาไปยิงตัวนึงกดเทคของแฟนทอมบัตเตอร์ต่อบึ้มเขาไม่บอร์ดเขาไม่เหลือเรียกาดเลยแล้วก็ถอดโซเกต3ยิงวัดใจเอาเผื่อไม่ชนทิกเกอร์สมมุติไม่ชนทิกเกอร์เขาไหลไป4หรือ5แดมอ่ะคุณตีตามเลยขอ PG อีกใบนึงถ้าคิดในอีกแง่นึงคือมันจะเป็นการลดจำนวนการ์ดของฝ่ายตรงข้ามได้ถึง5ใบทีเดียวเพราะว่าเขาเสียเรียไปก่อน3ต้องปา PG มาหยุดมันซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดถ้าปา PG มาเสียมืออีก2ใบคือ PG กับค่าคอร์ส PG หรืออาจจะเสียเยอะกว่านั้นถ้าเกิดเขาต้องการสดอ่ะถ้าคิดในแง่นี้มันก็ดูเป็นสกิลที่ดีแต่ปัญหาคือถ้าจะเกิดจะใช้ให้มันคุ้มอย่างน้อยคือคุณต้องตีให้ได้3เลนแล้วก็อาจจะต้องเอาฟอร์สยัดแวนด้วยเพื่อความกดดันอันสมบูรณ์แบบแต่จริงๆคือคุณก็จะเอาฟอร์สยัดข้างก็ได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดคุณยืนเป็นแฟนทอมบัตเตอร์เนี่ยปัญหาคือถ้าเกิดคุณเอาฟอร์สวางข้างบางทีแบบคุณจะเป็นต้องกินข้างเนี่ยแล้วไม่อาจจะไม่มีตัวมาลงเสริมตรงจุดนั้นแล้วไม่มีใครมารับฟอร์สต่อมันก็จะกลายเป็นเลนกลางตีซึ่งมันก็ตีได้ไม่แรงเท่าที่อยากจะให้เป็นนะครับส่วนใหญ่ผมก็เลยแบบจะยัดฟอร์สใส่แวนซะมากกว่าเพราะว่ายังไงก็กินแล้วก็เอาแวนตีอยู่แล้วนะครับวิธีเล่นมันจะต่างกับดิกเตอร์พอสมควรทีเดียวแต่ว่ามันก็ล้างบอร์ดได้ดีเหมือนกันซึ่งมันก็เล่นคู่กันได้ถ้าเกิดแบบคุณจะเอาดิกเตอร์เป็นไรตัวแรกก่อนเพราะว่าดิกเตอร์ก็มีสกิลระเบิดบอร์ดได้เหมือนกันนั่นเองก็เอาดิกเตอร์แบบคอยตอดเล็กตอดน้อยเข้าไปก่อคู่กับบัตเตอร์ดาร์กอย่างนี้แล้วพอฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะสัก4ดาเมจอ่ะไรเป็นแฟนทอมไรเป็นแฟนทอมบัตเตอร์ทำไมกูถึงจะพูดว่าโอเวอร์หลอดทุกทีเลยวะยังเป็นแค่แฟนทอมบัตเตอร์อยู่อ่ะก็จะเป็นแบบไรแฟนทอมบัตเตอร์ไปอ่ะระเบิดบอร์ดเขาอีกตูมนึงแล้วก็ใช้เทคยิงถอดโซเกต3ยิงดาเมจเขาอีกทีนึงแล้วก็เอาแวนตีเรียกมือเขาเพิ่มอีกทีนึงมันก็จะเป็นการทำลายทรัพยากรของเขาอย่างมากคือฝ่ายตรงข้ามก็เจ็บหนักแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเล่นให้คุ้มมันจะต้องมีตัวที่ไปช่วยเรียกลงออกมาอันเองซึ่งถ้าเกิดคุณจัดแบบบัตเตอร์ล้วนๆอ่ะมันไม่ได้ซัพพอร์ตไปทางนั้นไงอย่างบัตเตอร์แอคมันเป็นแค่ตัวอินเตอร์เซปจะวางไว้ทำไมวะบัตเตอร์แอคเป็นตัวอินเตอร์เซปบัตเตอร์ดาร์กเป็นตัวยิงบัตเตอร์เลเปียกับบัตเตอร์แดกเกอร์เป็นตัวตีขู่บัตเตอร์เจเวลินเป็นตัวจั่วซึ่งมันดูไปกันคนละทางพอสมควรทีเดียวนะครับถ้าเกิดคุณจะจัดเป็นเน้นแฟนทอมบัตเตอร์นะครับที่แนะนำจริงๆก็จะเป็นมาฮาเพราะมาฮาเทคของมาฮานี่เอาจริงๆสำหรับผมชุดนี้มาฮานี่คือตัวแบกเลยนะเพราะว่าเป็นตัวที่ใส่ได้ทั้งทุกสไตล์ของชาโดว์พลาดินตอนนี้นะครับสกิลใช้บนช่องแวนก็ได้ช่องเรียก็ได้เมนเฟสเทอร์ละครั้งจ่ายคัตบัส1คอเกต1หรือต่ำกว่าจากมือลงช่องเรียกาดจั่วการ์ด1ใบมาหาพลังบวก 5,000 อ่ะขออะไรก็ได้จากมือคอลงมาเอาจั่วแล้วมาหาบวกพลังตีกดดันก็ได้เพิ่มละแค่นี้เองง่ายๆซึ่งมาหาเทคของมาหามันจะไปคอมโบต่อนะครับหากันพอดีแบบวางไว้รกเกินแยกย่อยเอาไว้เยอะซึ่งตัวที่เล่นเทคเล่นกับเทคออกมาหาได้ดีมันจะเป็นตัวที่มีเทคประเภทลงมาแล้วเกิดเทคนะครับมันก็จะมีชาลอนตัวหนึ่ง
จริงๆผมมักจะอ่านเป็นคารอนมากกว่าเพราะชารอนมันจะไปชื่อซ้ำกับไอ้สแตนทิกเกอร์ของแบบรอยันอีกตัวหนึ่งนะครับปัดดำบอกว่าเมื่อลงสนามด้วยคอร์สหรือสกิลของการ์ดถอดโซ่หนึ่งไงแดมหนึ่งพลังบวก 3,000 อ่ะก็เท่ากับว่าคืนคอร์สของเทคมาหาได้เลยนั่นเองแล้วพลังบวก 3,000 ด้วยเป็นเท่าไหร่ล่ะ 15,000 บวก 11,000 เป็น 26,000 ต่อฟอร์สใบหนึ่ง 36,000 แรงแล้วแค่นี้เลยง่ายๆถึงได้บอกว่ามาหานี่แบบโคตรตัวแบกยอดนักแบกประจำแคมป์ตอนนี้เลยนะครับอีกตัวที่เวิร์กยังไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นไนท์แมร์เพนเตอร์เมื่อลงสนามเอาเกรด1หรือต่ำกว่าจากดรอป1ใบยาโซพลังบวก 3,000ซึ่งมันจะใช้กับเทคของมาฮาก็ได้หรือจะใช้ต่อจากเทคของชาลอนก็ได้เพราะว่าชาลอนมันจะถอดโซ่1อ่ะกูก็ถอดโซเกต1เอาไว้รอเลยก็ได้หรือว่าจะถอดโซเกต0ก็ได้แล้วแต่แล้วก็ลงไนท์แมร์เพนเตอร์มาเอาไอ้ใบที่เพิ่งถอดอ่ะยัดกับเข้าโซไปเหมือนเดิมเท่ากับว่าจั่วฟรีแต่ก็อย่างที่ว่ามันดูใช้ชิ้นส่วนเยอะไปหน่อยพอใช้1 2 3ถึงจะเล่นท่านี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดมันเล่นบังเอิญเล่นได้มันก็แบบจะรู้สึกคุ้มหน่อยเพราะคุณก็จะมีตัวตีอย่างน้อยคุณก็จะตีได้3เลนละแวนเรียเรียนะครับก็มีไนก็จะมีไนท์แมร์มีมาฮามีชาลอนรุมตีไฟของข้ามเขาได้อีกตัวนึงที่น่าสนใจก็จะเป็นอบิดลูเตอร์ซึ่งเอามาเล่นกับมาฮาได้นะครับอบิดลูเตอร์บอกไม่ลงสนามโซบัส1คอเกต0จากมือ1ใบลงเรียแล้วโจ1นะครับก็คิดซะว่าเอาไว้แห่ต้นเกมก็ได้หรือเอาไว้ปูบอร์ดเพื่อเป็นค่าเพื่อเป็นอาหารให้กับแฟนทอมบัตเตอร์ก็ได้นั่นเองเพราะว่ามันลากลงมาแล้วจวดหนึ่งสมมุติเราใช้สมมุติผมใช้เทคนี้คู่กับเทคของมาฮาใช้เทคมาฮาลากอบิดลากรูเตอร์ลงมาก่อนได้จวดหนึ่งใช้เทคของรูเตอร์ลากมืออีกใบลงมาได้จวดอีกหนึ่งเสร็จแล้วอาจจะขึ้นเกรด3ทันทีปึ๊บอ่ะอาจจะลงจากมืออีกใบหนึ่งอะไรก็ได้แล้วก็กินไอทิกเกอร์กินลูเตอร์แล้วก็กินไออะไรที่เราลงโง่ๆไปอีกใบหนึ่งแล้วระเบิดบอร์ดเขาได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บวกคีตีหรือว่าจะกินมาฮาไปเลยก็ได้แต่คิดว่าไม่ได้ใช้แล้วแล้วแต่นะครับมันจะต่อท่าอย่างนี้ได้โดยที่มือของเราไม่ได้ลดมากเพราะว่าได้ทั้งเทคของมาฮาทั้งเทคของลูเตอร์เป็นตัวช่วยจั่วนั่นก็อีกทางนึงนะครับหรือสุดท้ายก็จะเป็นนิมานที่จะช่วยตรงนี้เพราะว่าเทคนิมานบอกเมนเฟสจับนอนเสิร์ชหาการ์ดถึงใบที่มีพลัง 5,000 จากกองคอลงเรียกาดที่ว่างแล้วสับกองสกิลนี้ใช้ได้เทอร์ละครั้งสมมุติผมใช้เนมานบีดเรียกเนมานอีกใบลงมาคุณจะใช้เทคนี้อีกรอบไม่ได้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะเทคของมันเขียนไว้เลยจริงๆมันอ่านแล้วงงนิดนึงนะครับความสามารถนี้สามารถใช้งานจากการ์ดที่มีชื่อเดียวกันได้ไม่เกินเทอร์ละครั้งหมายความว่าคุณสมมติคุณบีดคุณเรียกเนมานลงมาอีกใบคุณใช้ต่อไม่ได้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองทีนี้ปัญหาคือถ้าเกิดคุณเล่นสแตนดาร์ดล้วนๆเนี่ยไอยูนิตที่มันมีพลัง 5,000 มันจะมีแค่ในมานกับทิกเกอร์จริงๆมันมีอยู่แค่นั้นถ้าเกิดคุณเล่นพรีเมียมโอเคช้อยให้คุณเลือกมันอาจจะมีเยอะขึ้นแต่เพียงแต่ว่าผมก็จำไม่ได้ว่ามันมีตัวอะไรที่พลัง 5,000 อีกนอกจากตัวเริ่มคร่าวๆมันมีแหละของในพวกบรรดาชุดเก่าๆภาค G ภาคลิมิตเบรกอะไรเงี้ยผมแค่นึกไม่ออกเฉยมันก็น่าจะต่อคอมโบอะไรตรงนั้นได้ซึ่งเอาจริงๆในมานในตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ค่อยเก่งแต่เดี๋ยวพอ Shadow Paladin มันจะออกตัวแบบพลัง 5,000 ออกมาเพิ่มในอนาคตแน่นอนซึ่งถึงตอนนั้นแหละมันจะเริ่มเก่งขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่แค่จับนอนแค่นี้ได้ของแล้วนะครับมันง่ายมากจะไปวางตรงไหนก็วางหลังแวนก็ได้ เพราะยังไงแวนคุณก็มีฟอร์สหรือว่าก็มีเทคแบบบวกพลังอะไรของมันได้อยู่แล้วมันระวางหลังแวนแล้วก็บิดเรียกทุกเทิร์นอย่างเงี้ย ก็ได้แล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้ถ้าสำหรับในปัจจุบันตอนนี้เลยเนี่ยมันเป็นตัวหาอาหารให้แฟนทอมบัตเตอร์เลยอย่างโง่สุดเลยก็บิดเรียกเนมานอีกใบลงมาแล้วก็ใช้เทคแฟนทอมบัตเตอร์กิน3ตัวอะไรก็ได้ที่คุณไม่ได้ใช้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดจะเล่นแฟนทอมบัตเตอร์มันก็จะต้องใช้ไอตัวอะไรจำพวกนี้แหละขณะที่ไอพวกตระกูลตัวบัตเตอร์เนี่ยคนจะเอาออก มันไปกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นั่นเอง ตัวที่เพราะงั้นผมเลยรู้สึกว่าตัวที่ซัพพอร์ตตัวแฟนทอมบัตเตอร์ตรงๆอ่ะจะเป็นในกลุ่มพวกนี้มากกว่าจริงๆแบทแทบคาก็เป็นตัวที่เอามาซัพพอร์ตแฟนทอมบัตเตอร์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไรแล้วมีฟอร์สไงบางทีอยากจะเอาไว้ยืนแวนมากกว่าเทคหนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นจ่ายโซบัตหนึ่งดูท็อปกองคอลงเรียหรือส่งลงดรอปโซนถ้าคอลงเรียอยู่ในน้ำบวก 5,000 จนจบเทิร์นจบเทิร์นดีทายยูนิตไปนั้นก็เอาง่ายๆลงแบทแทบมาใช้เทคหาเปิดท็อปกองวางลงมาเอาแฟนทอมบัตเตอร์กินระเบิดบอร์ดเขาอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นตัวช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยคือมันเป็นของฟรีใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดรวมกับเนมานี่มันคุณก็จะหาของได้ไวมากเลยเพราะว่าคุณก็จะใส่จ่ายโซ่หนึ่งแท็บหนึ่งคุณจะได้มาฟรีอีก2ตัวแล้วคุณก็กินเนมานกับอีก2ตัวที่คุณเรียกลงมาเพราะว่าจะไม่ใช่ละ
แล้วก็ไอตัวที่แบทแฮปเรียกลงมาเดี๋ยวมันตายตอนจบเทิร์นอยู่ดีก็เอาแฟนทอมบัตเตอร์จับกินไปเลยก็ได้ถ้าเกิดคุณจะเล่นอย่างนั้นกินแต่ของฟรีแล้วแบบเก็บไอพวกที่ไม่ฟรีต้องคอจับมืออย่างเงี้ยเอาไว้แบบลงมาทีหลังแล้วก็ตีเขาอย่างนี้เป็นต้นได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็จริงๆตัวแฟนทอมบัตเตอร์ยังมีท่าต่ออีกเพราะว่าหลังจากระเบิดบอดเข้าไปแล้วเรียเราจะเยอะกว่าถ้าเกิดเราแบบจัดการทรัพยากรได้ดีๆเรียเราจะเยอะกว่าฝ่ายตรงข้ามแน่นอนซึ่งมันก็จะทำให้2มันจะมีตัวตี2ตัวที่เก่งเวลาเรียเราเยอะกว่าก็คือจะเป็นโลอิกซึ่งเป็นเกรด3กับคัสบาร์ดซึ่งเป็นเลเวล2เลเวลอะไรเกรด2โอเคทั้ง2ตัวมีสกิลเหมือนกันคือเมื่อตีแวนจะพลังบวก 3,000 ตามจำนวนเรียการ์ดของเราที่เยอะกว่าฝ่ายตรงข้ามสมมติเรามีเรีย4ฝ่ายตรงข้ามมี1เท่ากับว่ามีส่วนต่าง3ใบไอ้2ไอ้นี่มันก็ระบวก 9,000 ดังนั้นสมมุติถ้าเกิดเราล้างบอร์ดเขาหมดเลยฝ่ายตรงข้ามไม่เหลือเรียกาดสักตัวเรามีเรียกาด5ใบบวกไป 15,000 ครับเวลาตีเวนมันก็จะตีแบบหนักโคตรเลยแล้วพอมันมีตัวบูสต์อย่างคารอนกับไนท์แมร์เพนเตอร์ซึ่งมันบวกพลังของมันได้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะตีแรงเข้าไปอีกนั่นเองมันก็จะเป็นตัวที่แบบเล่นฟอลโลว์อัพเล่นตามน้ำกับเทคของแฟนทอมบัตเตอร์ได้เหมือนกันนั่นเองเพียงแต่ว่าไอ้โลอิกเนี่ยมันห่วยนิดนึงตรงที่มันไม่มีฟอร์สไรลงแวนไม่ได้แล้วเทคก็ใช้แค่บนช่องเรียเท่านั้นด้วยเพราะงั้นถ้ามันเสี่ยงไปไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่แค่คัสบาร์ดก็น่าจะบี้ฝ่ายตรงข้ามเขาได้หนักพอแล้วล่ะนะครับมีอะไรรู้สึกว่าจะไม่มีแล้วที่เหลือมันก็จะแบบเป็นขยะหน่อยเออใช่มีอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวนี้คัสแลนเซอร์เคอร์เลนเซอร์ปัญหาคือเทคคอนติเนียถ้าจะคอการ์ดใบนี้จากมือต้องคอลงเรียกาดที่มียูนิตเท่านั้นคอลงมาเฉยๆลงช่องว่างไม่ได้ปาลงการ์ดเซอร์เคิลปาลงช่องการ์ดก็ไม่ได้มันมีชิลไว้แค่ใช้ตอนอินเตอร์เซปเท่านั้นนี่เป็นข้อเสียใหญ่ของมันแต่ข้อดีของมันคือเมื่อลงเรียโซบาร์ด1พลังบวก 10,000 จนจบเทิร์นถ้าดาเมจโซของเราคว่ำหมดได้หงายเต็ม1คือมันเป็นตัวตีแรงอ่ะแหละว่างกันตรงๆแต่ว่ามันต้องลงทับไงบางทีแบบไม่อยากลงทำงี้ก็เป็นใบตายอยู่บนมือไปไม่ได้ใช้อะไรเพราะงั้นผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นใบที่แบบใช้ยากเกินไปแต่ว่าขยะก็ได้ แต่คิดว่าก็คงมีคนพยายามหาทางเล่นมันจนได้แหละอย่างเช่นใช้คู่กับแบทแท็บก็ได้ถ้าเกิดบังเอิญใช้แบทแท็บเปิดเจอมันอย่างนี้ก็คือลงฟรีเลยแล้วก็กดเทคของมันต่อได้เลยนั่นเองแต่มันโอกาสมันค่อนข้างยากหน่อยถ้ามันมีถ้าในอนาคตมันมีตัวที่แบบเสิร์ชอะไรก็ได้ของชาโดว์พาราดินใส่เคอร์เลเซอร์ไว้มันจะเก่งเลยเพราะว่าถ้ามันซูเปอร์เรียคอร์ลงมาจากกองอ่ะมันจะไม่สนสกิลคอนติเนียของมันที่บอกว่าต้องคอทับเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดแบบใช้ซูเปอร์เรียคอร์จากกองอ่ะได้ปัญหาคือซูเปอร์เรียคอร์จากกองตอนนี้มันมีแค่แบทแท็บซึ่งมันใช้ยากไปแล้วผมจำไม่ได้ว่าของเก่าๆมีอันไหนที่มันเสิร์ชเกรด2ขึ้นไปได้บ้างเพราะภาคจีมเสิร์ชได้1111ถ้าเป็นรีเวนเจอร์มันก็เสิร์ชได้รีเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากไปหน่อยต้องรอดูอนาคตอีกทีสำหรับเคิร์นเลนเซอร์ตัวนี้ที่เหลือก็น่าจะเป็นขยะหมดแล้วล่ะไม่มีอะไรนะครับเออใช่ผมลืมพูดไปถ้าคุณจะเล่นอีกเพลย์สไตล์หนึ่งคือคุณไม่ใช้แฟนทอมบัตเตอร์เพราะว่ามันใช้ยากไปมันจะมีอีกสไตล์หนึ่งคือจะเป็นแบทแฮปคาร์ใช้คู่กับดาร์กดิกเตอร์แล้วใช้สกิลของ2ตัวนี้สเปย์บอร์ดไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าดาร์กดิกเตอร์ไอตัวนี้มาจากทีดีนะครับบัตหนึ่งคอมือลงมายิงเขา1ตัวแบทแท็บถอดโซ1เปิดท็อปลงบวก 5,000 อ่ะมันก็จะใช้2ตัวนี้ในการทำเกมเรียกลงมาแล้วยังมีอะไรกับมีมาฮาที่เรียกเพื่อนลงมาบวกพลังไนแมร์เพนเตอร์ลงมาบวกพลังชาลอนบวกลงมาบวกพลังคาสบาร์ตีบวกพลังถ้าเรียเราเยอะกว่าก็บวกไปตามจำนวนเรียที่เยอะกว่าเป็นต้นนะครับมันก็จะเป็นสไตล์ที่ใช้จำกัดประมาณนี้นะครับ6ตัวนี้ในการเล่นแล้วคุณก็จะมีที่แบบให้ลองมิกแอนด์แมทอะไรเพิ่มได้อีกใส่บัตเตอร์ดาร์เพิ่มใส่บัตเตอร์เกรเปียใส่บัตเตอร์จาเวลินใส่บัตเตอร์แดกเกอร์อะไรก็ว่าไปได้หมดนะครับที่ให้เล่นมันจะเยอะแล้วถ้าเล่นสไตล์อันนี้มันจะเล่นง่ายกว่าเพราะว่าไอ้แฟนทอมบัตเตอร์มันกินเยอะ มันต้องแบบคอนโทรลอะไรมันต้องคุมทรัพยากรอะไรค่อนข้างเยอะนะครับขณะที่ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเล่นแบบเน้นลงตีอันนี้มันจะคอนโทรลง่ายมากแล้วมันบุกเร็วได้ด้วยเพราะว่าถ้าคุณใส่บัตเตอร์ดาร์กคุณได้บัตเตอร์ดาร์กมาฝ่ายตรงข้ามไม่มีเรียตีเอา2ทิกก่อนได้เลยหรือว่าจะใช้มาฮาเล่นเพิ่มก็ได้นะครับเพราะเทคมาฮามันใช้ได้ทั้งแวนทั้งเรียแล้วก็ใช้เทคมาฮาลากเกรด1ลงมาเกรด1ที่ลงมาสมมุติเป็นอบิสลูเตอร์อ่ะได้คอลงมาต่ออีกใบนึงอะไรอย่างงี้มันก็แห่เนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับสนุกเป็นสไตล์ที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างสนุกมากกว่าเมื่อเทียบกับแฟนทอมบัตเตอร์
นั่นเองแต่อันนี้ก็นานาจิตตังถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบชอบแฟนทอมบัตเตอร์ก็ใช้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหามันก็เก่งพอๆกันแหละแค่ว่าสไตล์การเล่นมันจะไปกันคนละทางมากกว่าเพราะแฟนทอมบัตเตอร์คือเน้นล้างบอร์ดแล้วตีมีเอาเลนกลางใหญ่ๆกดดันเข้าไปขณะที่ถ้าเกิดเป็นสายแห่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันก็จะเน้นเรียมากกว่านั่นเองขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากเล่นแบบไหนนะครับที่เหลือก็จะเป็นขยะ Invent Falcon เมื่อบูทถ้ามีเรียเกณฑ์ถึงต่ำกว่าใบอื่นสามารถให้มันให้ Invent Falcon บวก 5,000 ได้ถ้าทำจบเทิร์นดีทายเมื่อจบไปเทิร์นดีทาย Invent Falcon ไปแค่นี้ไม่มีอะไรนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น iRef ถ้ามีเรีย5ใบจะไม่ถูกฮิตแค่นี้แต่พลังมัน 9,000 กะโหลไปหน่อยไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็โอเอ็นกูดคอนติเนียลในเทิร์นคุณถ้าไม่มีเรียกาบใบอื่นอยู่อีกนี้บวกหมื่นก็เอาไว้เป็นตัวตีแบบตีต้นเกมอะไรเฉยๆถามว่าเก่งไหมก็ไม่ยกเว้นว่าจะใช้คู่กับแฟนทอมบัตเตอร์แล้วแบบคุณสมมติคุณกินเรียคุณหมดเลยพอดีไม่มีตัวเหลือให้เล่นละอย่างน้อยมีโอเอ็นกูดตัวนี้เหลืออยู่อ่ะลงมาเอาแฟนทอมตีโอเอ็นกูดตีโอเอ็นกูดตีสองหมื่นมีฟอนสักใบก็สามหมื่นอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันใช้เทคมันใช้ยากไปผมเลยรู้สึกมันขยันมากกว่านะครับโอเคก็หมดแล้วนะฮะประมาณนี้สำหรับในส่วนของ Trial Deck เอ้ยไม่ใช่ Booster Set 02ของShadow Paladin นะครับก็นับว่าน่าสนใจทีเดียวจริงๆมันสามารถ Mix and Match ได้อีกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันมีของจาก TD ด้วยแล้วของจาก TD มันก็มีหลายใบที่แบบมันก็จะมีตัวที่มีฟอนต์อีกใบนึงด้วยมันก็แล้วเทคของมันแบบตีแวนใช้งานจากช่องแวนช่องเรียก็บวกพลังได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้บ้างนะครับก็เอาไปลองจัดกันดูถ้าเกิดแบบมีไอเดียอะไรลองเล่นดูนะครับจริงๆมันก็จัดผสมอะไรกันได้พอสมควรแหละสำหรับในชุดนี้แค่ว่าตัวโครงหลักมันก็จะวนๆกันอยู่ประมาณนึงแค่นึงอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยแต่ตอนนี้ก็สนุกอยู่เพราะว่าของเพิ่งออกเดี๋ยวพอผ่านไปสักเดือนนึงจะเริ่มเบื่อแล้วโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรีวิวของ Shadow Paladin ครั้งหน้าจะเป็นแคลนอะไรรอติดตามชมนะครับสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ